วันนี้นะครับผมจะพูดถึงราคาบิตคอยนะครับที่ไปแต่แต่60,07เมื่อคืนนี้นะครับจะไปต่อได้เลยหรือเปล่าทรงกราฟสวยแค่ไหนสำหรับสายเทรดสายกราฟคิดว่าคิดวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ อย่างเช่นเคยนะก่อนที่ไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกระจายให้ด้วยนะครับขอแจ้งข่าวนิดหนึงนะครับหากใครเป็นสายเทรดอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปรับเนื้อหาพิเศษต่างกราฟพิเศษต่างๆรบบเราจะได้ไม่พลาดกราฟสวยๆนะครับมันจะแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือใน Dis ส o r d นะลองเข้าไปดูกันได้นะครับในห้องแบ่งปันกราฟด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ crypto.news/member นะครับสามารถได้เข้าไปคำนวณไซส์ในการเทรดต,ต่างๆเราจะได้ไม่โอเวอร์เทรดกันนั่นเองนะครับรวมถึงเทคนิคใ,ในการเทรดต่างๆสามารถที่จะเข้าไปดูใน Discord แล้้้วววก็็ในเบไไซต์ดดย เช่นเดียวกันเพียงทําตามขั้นตอนต่างๆในกลุ่มได้เลยนะครับวิธีการเข้ากลุ่มก็ง่ายมากเลยนะครับกดเข้าไปใน Dis สหอ d หรือว่าจะทักมาในไลน์ในลิน้าายงใต้คลิปดนี้ได้เลยนะครับ ที่นี้เมาอัปเดตราคาก่อนๆนะครับนะบิตคอยอยู่ที่66,900นะครับนะขึ้นมาวันนี้ 2.5%, e อ h e r ร์วันนี้5%เลยนะที่พัมขึ้นมานะครับอยู่ที่3,000แล้วนะครับบีนบีขึ้นมา2%อยู่ที่580อโซลนขึ้นมา6.3%นะครับอยู่ที่169แล้วนะครับโซลอนาวันที่ผ่านมาขึ้นมา15%นะครับ XRP ขึ้นา1%นะครับเอ็อับขึ้นมา3.79%อยู่อี่0.15นะครับเอ่โ0.48 ขึ้นมา4.6%คาร์โนก็ขึ้นมาเยอะนะแล้วก็ถ้าดูคาร์โนในช่วง7วันขึ้นมา7%นะครับถือว่าไม่ไม่ได้แย่อะไรนะครับนะถ้าเราเปรียบเทียบกับเหรียญต่างๆนะครับนะก็ถือว่าเอดาขึ้นแรงในช่วงสัปดาห์เนี่ยดีกว่า BNB อะ่ะประมาณนั้น BNB นิ่งกว่านะครับนะโอเคก็ถือว่าลหลายๆเหรียญตอนนี้ก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นมาเยอะเลยในตอนตอนนี้นะครับถ้าดูดูตลาดโดยรวมโอโ้โหฟินๆเลยในณขณะนี้นะครับยินดีด้วยแล้วกันเนาะงสำหรับแฟน,ฟน คริปโตทุกคนทุกท่านในช่วงชวงนี้แล้วก็ถ้าเราดูเนาะช่วงนี้ดูเหมือนว่าอ h e r e u มกำลังจะกลับมาหรือเปล่านะครับในอะีเทอรขึ้นมา5%เนี่ยถ้าเราดูเหรียญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ e t เทอชักเริ่มมีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็น l i d ดไม่ว่าจะเป็น a าร์นะครับไม่ว่าจะเป็น OP นะครับแล้วก็ ENA นะครับนะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่บิลนะครับนะอยู่ในอีโคสแตมของอีเทียมนะครับถือว่าต้องจับจ้องเอาไว้้ดีในช่วงช่วงนี้นะครับ ทีนี้เราไปดูที่กราฟกันก่อนเลยนะครับขอพาไปดูชาร์ตบิตคอยน์สามวันนะครับนะลายสามเดือนวันนะก็ถือว่านักขณะนี้ทําในเรื่องของ hidden b u l l ้นบูลิดเดวเจนนะครับหรือว่าไอซายเนี่ยทำโลใหม่นะครับแต่ราคาเนี่ยยกโลขึ้นไปนะครับอันนี้โลเก่าอันนี้โลใหม่นะแต่ถ้าเราดูไอซายทำโลใหม่นะครับแนละ้วก็เกิดความขัดแย้งกันของราคากับออสซิเลเตอร์นะครับถ้าเราดูนะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เกิดในเรื่องของตัว h i d d ฮิดเ l ้นบ divergence สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคามีโอกาสที่จะพั้มกลับขึ้นมานั่นแหละะะนนคครับนะก็ือ เป็นอีกหนึ่งสัญญาณแล้วกันที่เอาไว้ดูในเรื่องของความมีโอกาสที่มันจะกลับตัวเพื่อนๆนะถ้าเราดูอ่ะนี้คือตัวอย่างนะราคายกโลเนาะราคายกโลนะครับนะแต่อายไซเนี่ยทำโลใหม่ราคาก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นมานะครับซึ่งรอบนี้อันนี้คือชาร์จค่อนข้างใหญ่นะชาร์จสวันน่าสนใจเหมือนกันเพื่อนๆนะว่าชาร์จสวันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มีลุ้นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูตอนนี้ M a c d ชาร์จสวันเริ่มบีบตัวแล้วนะเริ่มบีบตัวนะครับถ้าเราดูบีบตัวรอบก่อนอันนี้ แล้วก็พัมขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับบีบตัวรอบนี้จะพัมขึ้นมาเท่าไหร่นะครับนะก็ยังไงเรารุนนะว่าจะออทาให้ได้เลยหรือเปล่าในช่วงเสาร์อาทิตยน์นะครับนะวันนี้วันเสาร์แล้วนะเพื่อนเือนก็ต้องรอรุนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ราคาบิทคอยน์ไม่ค่อยวิ่งอาจจะพูดแบบนั้นไม่ได้ซะทีเดียวนะฮะช่วงหน้หลังเห็นก็วิ่งอยู่เหมือนกันนะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ข้อด,ดีคือไม่ได้มีปัจจัยกดดันในเรื่องของ ข่าวอะไรต่างๆนะครับนะอาจจะพั้มก็ได้นะอันนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ DXY นะครับนะหรือว่า d x คนะครับหรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะก็ถือว่านขณะนี้จ่อเพื่อๆน,น,นะโอเคแหละลงมารีเทสอยู่นะก็ต้องรองดูนะว่าลงมาเทสตรงเทรนด์ไลน์ขาขึ้นตรงนี้จะหลุดหรือเปล่าน,นะครับถ้าหลุดเนี่ยหืสวยๆเลยนะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ บิตคอยนะครับนะมีความพัมขึ้นมาในกรณีที่ DXY มันร่วงลงมาคือมันจะขึ้นหรือว่าจะลงสวนทางกันแบบคนละขั้วเลยนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเราดู m อ c d ของ DXY ในะขนขณะนี้นะครับ m อ c d ตอนนี้ครอสตัดลงมาที่เราได้คุยคุยกันไปในหลายๆคลิปก่อนน,นั้นนะมันครอสตัดลงมาแล้วนะครับก็ต้องรอดูเนาะว่ามันจะลงไปต่ำศูนย์ได้หรือเปล่านะครับหรือว่า m อ c d ของดิกซี่กลังจะอยู่ใต้น้ําแล้วหรือไม่นะครับนะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นถ้าเป็นแบบนั้น อาจจะเป็นจุดที่ดีของบิตคอยก็เป็นไปได้หลังจากนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่การปเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพสักเล็กน้อยนะครับนะสำหรับด x เานะครับนะแล้วก็สำหรับ Bitcoin นะครับจะได้รู้นะว่า d x y ขึ้นเมื่อไหร่ Bitcoin ลงเมื่อนั้น DXY ลงเมื่อไหร่ Bitcoin พั้มเมื่อนั้นนะครับนะซึ่งก็ถือว่ารอบนี้ก็ต้องรอรู้แหละเนาะว่าดี y จะลงหรือเปล่ปาถ้าลงเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ้มได้มากๆสำหรับ Bitcoin นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ อซายกันบ้างนะครับตอนนี้บิตคอยก็ถือว่าเบรกอซายชาร์จทำเฟรมเดย์ขึ้นมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสหรับอซายที่มันเบรกขึ้นมาเนาะก็ถ้าเราดูนะครับในรอบก่อนนั้นนี้นะครับในช่วงเดือนมกราคมเพื่อนๆอซายเบรกขึ้นมาแล้วก็ลงมาพู l l back r e t e แล้วก็ขึ้นไปนะครับนะขึ้นจากเ่40,000นะครับขึ้นไป70,000นะครับรอบตอนปี2023เดือนเซปตัมเบอร์นะครับเบรกขึ้นมาอซายนะครับเบรกขึ้นมาเนาะได้ปุ๊บลงมารีเทสปุ๊บแล้วไปตต่่ออเนนนนียยรราาาคคคบบิะะะัขึ้จก26ฮ ทุนมูนขึ้นมา40,000กว่าเกือบๆจะ50,000นะฮะรอบนี้ไอซ์ไสก็เบรกแล้วพูแบ็กย่อรีเทสแล้วจะไปแล้วหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าลุ้นเหมือนกันเพื่อนๆรวมถึงนะครับตอนนี้บิตคอยทำตัวฟอนเลนเวตหล่อๆเลยในตอนตอนนี้นะครับนะก็ทระวัดเป้าสำหรับฟอนเลนเวตเป้าๆนี้เอาแบบเป้าไม่ก้าวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขอ,อดูนิดหนึ่งนะครับนะถ้าเราวัดเป้าแรกนะครับของตัวฟอนเลนเวตเนี่ยก็มีโอกาสเนาะที่จะถึงเราๆซัก เจ็ดหมื่นก้าของเราๆนั้นเลยนะครับสำหรับไพ่แพทเทิร์นนี่นะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเป้าโกกาวหน่อยหรือว่าเป้าแบบลึกๆหน่อยสำหรับตัวฟอ n g ิงเว h ตัวตัวนี้นะครับก็อาจจะถึง91 0 0 0นะครับนะก็ะถือว่าค่อนข้าง โซ์อยู่พอสมควรประกอบกับถ้าเราดูนะครับ m อเตอนนี้อยู่เหนือศูนย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าใครที่รอสัญญาณ C D C I T H z O N e เขียวแดงงูชโลกเนี่ยตอนนี้มีสัญญาเขียวแรกมาแล้วนะคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับนะไปต่อหรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเนาะก็ดูว่าเขียวรอบนี้ค่อนข้างมีลุ้นเหมือนกันเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขียวรอบนี้มันยกโลเพื่อนๆหรือว่ามันสูงกว่าเขียวรอบที่ผ่านมานะครับนะก็ถือว่าใครที่ติดตามกันมาก็ ควรจะมีของไปอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะว่าเราก็ซื้อตอนที่วีเขียวเดแดงนั่นแหละนะครับด้ดูว,วิีเขียวเดแดงเมื่อไหร่ก็อาจังหวะซื้อเดแดงเมื่อไหร่ก็อาจังหวะซื้อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรอบแล้วกันที่ยิ้มได้นะครับหรือว่าได้ราคาที่ค่อนข้างต่ำมากๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหากใครที่สนใจในการเทรดแล้วก็อยากจะดูในเรื่องของเทรดสตาร์ทต่างๆก็ลองดูในลิงก์ด้านใต้คลิปนีนไี้โดยวเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในอ e ีบุ๊กหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใน คริปโตด็อกดอทเนวส์สแลสแชมเบอร์ก็สามารถเข้าไปกันได้นะครับฟรี Free, ไม่ได้มีคาม่าใช้จ่ายอะไรนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทำเฟรมย่อยๆสักนิดหนึ่งนะครับในทำเฟรม2ชั่วโมองอาจจะเล็กๆหน่อยเนะาะสำหรับคนที่ตกรถนะฮะไม่ได้ซื้อนะฮะก็อาจจะมีการย่อลงมาได้เหมือนกันเพื่อนๆในช่วงในช่วงเสาร์ที่นี้ในกรณีที่เสาร์ที่นี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดนะครับคือราคาอาจจะนิ่นงๆทรงๆ ไซเวดาวลงมาเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวไอซนะครับกับราคาเนี่ยมันเกิดเบลลิชเดวเจนใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราดูราคาขึ้นมาเนาะราคาทํ high ใหม่แต่อายไซไม่ทํ high ใหม่นะครับนะก็มีโอกาสที่จะราคายอ่อลงมาแบบนี้เหมือนอย่างในช่วงตอนวันที่5นะครับนาะที่ราคาทํ high ใหม่แต่อายไซไม่ทํ high ใหม่นะครับราคาก็ยอ่อลงมาใช้ได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้เป็นเหมือนกันเบื่อ ราคาทำให้ใหม่นะครับแต่อายไซไม่ทําให้ใหม่อาจจะย่อลงมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูถ้าย่อลงมาก็จะหาจังหวะเอาไว้ให้ดีละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์ต่ชั่วโมงกันบ้างนะครับนะก็ถือว่ายังหล่อๆอยู่นะครับนะในเรื่องของตัวอินเวอร์เทนชัวเดอร์ที่เก่าๆกันไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะโกรเป้าของอินเวอร์เทนชัวเดอร์นี้เป้าแรกนะครับก็อยู่ที่7จ็ดหมื่นหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะถึง7จ็ดหมื่นหนึ่งในเสาร์ที่นี้เลยหรือเปล่านะครับหรือจะย่อไปก่อน นะครับเพราะว่าเกิดในเรื่องของ b a l a s h e d e v e r g e n นะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันรอดูกันอีกทีนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ไปดูที่เอาคอยที่กำลังแรงในช่วงช่วงนี้กันบ้างนะครับนะก็คงจะเนี่ยไปไม่พ้นกลุ่ม l e v e asset นะครับที่ได้คุยกันไปในไลฟ์ก่อนน้นนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูไลฟ์ เมื่อคืนนี้อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับได้หลายตัวชาร์จทรงสวยมากๆนะอย่าลืมเข้าไปดูนะฮะก็ถือว่าอ่าหลายๆตัวนะครับตอนนี้ค่อนข้างเขียวโดยเฉพาะกลุ่ม l e v e l a s s e t ในช่วงช่นี้นะครับเพราะว่ามีในเรื่องของเชลลิงนะฮะที่เป็นตัวเปิดนะฮะหรือว่าเชลลิงมีข่าวดีนะครับนะที่ตอนนี้ทดสอบระบบนะครับนะกับทาง JP Morgan Chase นะครับแล้วก็มีอ่า Temptation นะครับแล้วก็มีอยู่หลายเจ้าเลยสำหรับแบงค์ที่ทางสหรัฐนะครับที่จะมาช่วยในการ tokenize กองทุนต่างๆเข้าไปอยู่บนโลกบล็อกเชนเซึ่งเชลลิงเขาทาสิ่งต่างเหล่านี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเอาราคาหรือว่าเอา Data ในโลกความเป็นจริงเนี่ยในกรณีนี้ก็คือกองทุนต่างๆที่อยู่ในโลก Tradition a l f i n a n c e ขึ้นไปอยู่บนโลกบล็อกเชนนะครับเชลลิงเขาเขาเน้นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเชลลิงเป็นตัวเปิดจะส่งผลให้เร a l asset ตัวอื่นๆจะพัมขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่ก็โอเคตอนนี้มันพัมขึ้นมาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ เชลลิงพัมสิ่งที่เกิดตามมาก็คือ Total Market Cap คริปโตพัมนะครับนะหรือว่าเชลลิงอาจจะเป็นตัวเปิดสำหรับ รอบๆนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูรอลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนิสส่อนนะครับอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มนิสส่อนแล้วก็เข้ามาดูกราฟต่างๆกันได้นะครับจะไม่ด้ไม่พลาดกราฟที่สําคัญแล้วก็มันจะได้แจ้งเตือนมาในมือถือนั่นแหละนะเพียงวันละสิบห้าบาทเท่านั้นแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้พิจารณาคิด